ไปดูเมื่อวานนี้ศาลฎีกาตัดสินตัดสิทธิ์การเลือกการสมัครเลือกตั้ง10ปีสว.สมชายเร่งหลักนะคะเพราะว่าไปทุจริตการเลือกตั้งโน่นนะคะตั้งแต่เป็นผู้สมัครส.ส.ของพรรคภูมิใจไทยที่สงขลานะคะเจ้าตัวเนี่ยจะฮะยื่นศาลรัฐธรรมนูญสู้คดีเหรออ่ะแล้วแต่เป็นสิทธิ์ที่จะสู้ได้คือเมื่อวานนี้ศาลฎีกาค่ะออกประกาศแจ้งคำสั่งศาลฎีกาคดีที่กกต.เนี่ยมาร้องนายสมชายเร่งหลักเรื่องของการทำผิดว่าด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเรื่องการเลือกตั้งส.ส.นะคะหลังจากศาลฎีกาเนี่ยมีคำพิพากษาเพิกถอนสิทธิ์รับเลือกตั้งของนายสมชายผู้คัดค้าน10ปีนับตั้งแต่วันที่มีคำพิพากษาโดยนายสมชายปัจจุบันเนี่ยเป็นสมาชิกวุฒิสภากลุ่ม19คืออาชีพอิสระเว็บไซต์ของกกต.ลงไว้เมื่อวันที่1พฤษภาคม67นะคะเผยแพร่คำวินิจฉัยกกต.ไปยื่นต่อศาลศาลฎีกานะสั่งเพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งแล้วก็เพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งของนายสมชายเร่งหลักเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยไปทำผิดแล้วก็ดำเนินคดีอาญาด้วยไม่ใช่เฉพาะนายสมชายเร่งหลักนะคะยังมีนายวินัยบัวทองและพันตำรวจเอกถวัลย์ นคราวงศ์ค่ะปรากฏเหตุก็คือว่านายสมชายเนี่ยไปสนับสนุนไปรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลทั้งสองเนี่ยจัดเตรียมเพื่อจะให้เงินแก่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งแล้วจูงใจมาลงคะแนนให้นายสมชายอันนี้เป็นการทุจริตการเลือกตั้งนะคะฝ่าฝืนพ.ร.ป.การเลือกตั้งส.ส.แล้วก็เป็นเหตุให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยไม่สุจริตเที่ยงธรรมเจ้าตัวบอกรู้แล้วรู้คำสั่งศาลฎีกาแล้วเนื่องจากทนายแจ้งมาแต่เดี๋ยวผมจะส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญว่าจะต้องให้ยุติการปฏิบัติหน้าที่ส.ว.ไหมหลังจากคัดคำสั่งแล้วเดี๋ยวทนายจะดำเนินการต่อไปเจ้าตัวบอกว่ากกต.ร้องตนด้วยความไม่ชอบอะกล่าวหาว่าพยานหลักฐานของกกต.ก็ไม่ได้นำมาแสดงว่าเป็นของกลางส่วนขั้นตอนการรับทราบข้อกล่าวหาตนไปที่ศาลและจากคำให้การของกกต.ก็เป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่าลักษณะเหมือนกับจัดฉากคู่แข่งจัดฉากการยื่นศาลรัฐธรรมนูญจะเป็นด่านสุดท้ายกับการสู้ในคดีนี้มั่นใจ 100% เนื่องจากกกต.ร้องผมโดยไม่ชอบเฮลโหลถ้าร้องโดยไม่ชอบแล้วศาลฎีกาตัดสินได้อย่างไรคะท่านคะถูกไหมอะคุณก็คุณมงคลสุรสัจจาประธานบอกยังไม่ให้ความเห็นก็แล้วกันเดี๋ยวรอคำสั่งอย่างเป็นทางการก่อนแต่ถ้าคุณสมชายต้องหลุดไปคนที่จะมาแทนชื่อคุณธนัชพงษ์วงมุลาลีค่ะที่งงมากคือกกต.เนี่ยมีมติออกมาเมื่อ1พฤษภาถูกเราเพิ่งจะได้สว.กันมิถุนายนนะ27มิถุนายนแต่เราเลือกกันไปแล้วถูกป่ะเลือกช่วงเดือนมิถุนายนเนี่ยที่วุ่นวายกันเลยคนก็เลยถามว่าอ้าวมีคดีค้างอยู่ในกกต.เนี่ยชี้มูลแล้วด้วยเนี่ยกำลังขึ้นสู่ศาลเนี่ยจะเลือกกันจริงๆเหรอก็เลือกไงก็ได้มาไงคือศาลตัดสิทธิ์ไงมาตัดสิทธิ์ตอนนี้เต็มที่ปิดท้ายครับเรื่องของค่าแรง400รอไปก่อนนะเพราะว่าบอร์ดค่าจ้างเนี่ยยังมีปัญหาเรื่องกรรมการ อยู่เลยคุณพิพัฒน์ราชกิจประการนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานพูดถึงความคืบหน้าการเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำ400บาทบอกว่าล่าสุดคุณไพโรจน์โชติกาเสถียรประกระทรวงแรงงานทำหนังสือไปยังธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วว่าจะเอาอย่างไรพอมีข้าราชการของธปท.เกษตรอายุไปแล้วเกือบ1ปีเนี่ยมันยังมานั่งอยู่ในบอร์ดค่าจ้างเนี่ยให้ธปท.ทำข้อสรุปมาเป็นรายลักษณ์อักษรและหลังจากนี้เนี่ยปลัดกระทรวงแรงงานคนปัจจุบันกำลังจะเกษียณอายุราชการก็ต้องรอปลัดกระทรวงคนใหม่ขึ้นมาทำหน้าที่พิจารณาเพราะฉะนั้น24กันยายนนี้ไม่สามารถเปิดประชุมได้ก็ขออภัยที่ไม่สามารถทำตามที่สัญญาเอาไว้ก็คือ1ตุลาขึ้นค่าแรง400ได้นะครับแต่ยืนยันจะยังคงเดินหน้าปรับค่าแรงขั้นต่ำต่อไปแม้รัฐบาลของคุณอุ๊งอิ๊งจะไม่ได้ประกาศเป็นนโยบายก็ตามเพราะตระหนักดีถึงความลำบากของพี่น้องผู้ใช้แรงงานย้ำด้วยว่าไม่อยากให้กดค่าจ้างต่ำเกินไปในขณะที่ค่าครองชีพกำลังพุ่งสูงขึ้นแล้วก็เข้าใจทั้งปลัดกระทรวงที่พยายามจะดำเนินการจัดประชุมแล้วก็ขออภัยที่ไม่สามารถทำได้อย่างที่ตั้งใจเอาไว้แต่แรกครับค่ะจ้ะเอาละค่ะไม่ใช่พักแล้วนะหมดเวลารายการแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะมาพร้อมการประกาศรายชื่อผู้โชคดีนะยังเหลือเวลาให้ได้อีกนิดหน่อยเดี๋ยวจะให้ทีมงานสอบถามเข้าไปแล้วกันว่ามาได้จริงไหมอะไรยังไงเราเห็นคำตอบหลายท่านแล้วเนี่ยรู้ว่าหลายท่านอยากไปดูแต่หลายท่านก็แบบว่าตอบมาแบบทีเล่นทีจริงเราก็เลยไม่รู้ว่าแบบคุณแบบอยากมาจริงเราอยากให้บัตรจริงๆเพราะว่านี่พี่ใจทิพย์เนี่ยให้มาเพราะว่าตัวพี่เขาแบบติดมาไม่ได้จริงๆอะค่ะเขาอยากจะให้เพื่อนๆได้ไปดูกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะสอบถามไปว่าแบบมาได้จริงหรือเปล่าอยากได้คนที่มาได้จริงๆอะนะคะเอาละเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาประกาศรายชื่อผู้โชคดีกันค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ